สวัสดีครับแฟนมวยรายวันสวัสดีครับผมเกาะติดตาช่างวันนี้พบกับผมครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าเดิมนามว่าโกออกคุณทอนพบกับผมครับหนุ่มหน้าเข้ม จัดเต็มทั่วอากาศว้าว เดี๋ยวครับผมชักจะคลองใจแล้วว่ะโยทำไมครับพี่ไอ้จัดเต็มทุกโอกาสนี่หมายความว่าอะไรวะจัดเต็มทุกโอกาสเนี่ยก็คือหมายถึงว่าทุ่มเทในการทำงานอุ้ยตกใจเลยพี่ก็นึกว่าเองจัดเต็มทุกโอกาสไหนๆก็เจอนักโกแล้วผมอยากถามหน่อยเลือกไอ้นี่รายการที่เราจัดด้วยกันเนี่ยเห็นนักโกเล่นมุกอะไรบ่อยมากเลยไอ้มุกพวกเนี้ยนักโกไปเอามาจากไหนครับฮะตลาดนัดมั้งทำไมครับพี่ก็คิดไปเรื่อยเปื่อยมุกเนี่ยของพี่เนี่ยมันก็เรียกว่ามุกแบบสดๆแบบตลาดนัดเห็นไหมไปซื้อพวกหมูสดไก่สดปลาสดแต่รู้สึกว่าช่วงนี้นักโกจะไม่ค่อยอยากไปตลาดนัดเลยถูกต้องว่ะพี่เนี่ยเกลียดพี่เนี่ยไม่อยากไปเลยแต่เมียนี่ใช้ไปจังเลยเพราะพี่ไปทีไรเนี่ยลื่นล้มทุกทีเลยเว้ยมันถึงลื่นล้มครับเจอผักเรียบร้อยผมก็ไม่ค่อยอยากไปเหมือนกันครับไอโยเอานิสัยพี่มาใช้อีกแล้วครับทำไมล่ะถึงไม่อยากไปกลัวมะเขือยาวครับมันกลัวอะไรว่ามะเขือยาวก็มันยาวครับมันยาวใช่เอ็งคิดนานไหมว่ามุกเนี่ยอ๋อเหมือนกับว่าเอ็งไม่อยากไปตลาดนัดเจอมะเขือยาวเพราะว่าจะต้องแบกเข้าบ้านใช่ไหมใช่โอ้โหมันยาวนี่ไงเต็มเต็มไอ้นี่มันสวนมันยอกย้อนเหลือเกินวันนี้เรามาเกาะติดตาช่างครับผมของศึกเพชรวิเศษครับจัดโดยน้องโบ๊ทใช่ไหมใช่ครับผมผู้เอกน่าดูนะครับยอดพนมลุงเจอกับเพชรมรกตอีกครั้งหนึ่งครับและคู่รองนี่เนี่ยต่างศึกต่างสายสราวุฒิสจวิชิต8นิ้วกับพลังพลครับเพชรจินดาอคาเดมี่ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาโยเราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูเนื้อตัวและการน้ำหนักนักมวยแต่ละคนมาอย่างไรโยไปเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วตามผมโกกุฏรไปเลยครับครับไป